วัสดีครับวันนี้ลุงเนตรพามาหาทอดแหอีกแล้วครับวันนี้คนเยอะมากับ 1,300 โหครับแล้วก็มีชาวบ้านมาด้วยครับ 3-4 คนเดี๋ยวมาลุ้นซิว่าวันนี้จะได้ตัวหรือเปล่าครับจะพอได้ตำน้ำพริกอีกไหมไปครับเดี๋ยวลุงเนตรจะไปยืนที่ลุงเนตรทำที่ยืนไว้นะครับที่หมานครับมาเมื่อไหร่ก็ยืนที่เนี้ยได้ตัวตลอดครับนี่ครับแกบแหลกมาแล้วครับพอได้ตำน้ำพริกบวกหายอีกแล้วมั้งหายอีกแล้วบวกเต็มแรกครับลุ้นต่อปูครับต่อแป๊บเอาละหมานแล้วครับยืนหมายนี้ไม่ผิดหวังครับแป๊บหมอนี่นะครับโอ้ยนู่นครับยังไม่ถึงโอ้ย
ูกปลาอะไรโอ้ปลานิลครับนิลอีกแล้วโอ้ได้ตำน้ำพริกโอ้ยแดดล่มอีกแล้วฝนจะตกอีกแล้วมั้งมาเมื่อไหร่ก็ฝนตกปลาหยังลิ้นใหญ่โอ้โหปลาบุหรี่เอาล่ะปลาลิ้นใหญ่พี่กุลแล้วเป็ดละเป็ดกุลเข้าละแล้วครับปลาเลี้ยงลูกเข้านี่ปลานี้นี่แล้วครับปลาเลี้ยงลูกเข้านี่ปลาเจ้า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 ปลาเลี้ยงลูกเข้านี่กินแล้วครับตัวนี้ออกโว้เนี่ยพอดิมาแล้วรับกันลงรับกันลงไม่มีแล้วโอ้ยนั่นลุงได้อีกแล้วลากออกอีกแล้วโอ้โหหมานแต่ลุงนั่นนะมันตอดเจ้าปนี้ก็เป็นพ่อพุทธมันไหลออกเป็นคุณดีแล้วอ้าวดูสิครับว่ามีตัวไหมมีอยู่ครับปลาอะไรไม่รู้ดินครับปลาบูครับโอ้นู่ปลาอะไรสวยมันขี้ยามันนักเนาะมันต้องรอออกละมีบนร้อยนี่คุณล็อกรอตอดก่อนผมบนร้อยมีครับมีไหมครับอ
ไม่มีแล้วครับน่ะออกข้างดิ่งยังไม่ได้จับให้ผมอยู่โอ้โหเม็ดครับปะนินโอ้ใหญ่อยู่สวยเลยป่าบุ๊บก็อยู่ตีนแหะโอ้พอกินพอกินยิ้มไม่ดีไม่พลาดเลยครับดูสินี่นะครับตัวเดียวโอเย็นแล้วครับเนี่ยพอแล้วครับได้เยอะแล้วเย็นแล้วครับเรามาสรุปยอดกันดีกว่าครับวันนี้ก็พามาทอดแหหาปลาหมายเดิมก็พอได้ตำน้ำพริกครกใหญ่เลยครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุงเนตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆหรือเป็นกำลังใจลุงเนตรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนตรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับขอได้ตำน้ำพริกครกใหญ่เลยครับเต็มปุ๋มอีกแล้วครับเต็มปุ๋ม